โพธิสัตว์คดีอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระสมุสรพงศ์สุทธสัตโธโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอความรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดขึ้นแด่อนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกไปนะสาธุเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันในห้องนี้และทั่วโลกเลยนะทุกคนยังปลื้มในบุญวิสาขบูชาที่ผ่านมาหรือเปล่าเอ่ยปลื้มเราต้องปลื้มมากๆนะจ๊ะปลื้มต่อเนื่องนะให้บุญนี้ชุ่มอยู่ในใจเรานะเพราะว่าเราได้มาสร้างบารมีแล้วเราต้องเอาบุญให้เต็มที่นะวันนี้ตัวของพระอาจารย์เองก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่นะก็รู้สึกว่าไม่ได้มานานแล้วนะเนื่องจากว่าติดภารกิจและโอกาสนะช่วงนี้ก็มีความเหมาะสมเลยได้มาทำหน้าที่ก็รู้สึกว่าวันนี้คงจะได้นำธรรมะเรื่องราวดีๆแล้วก็ข่าวสารงานบุญอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการสร้างบารมีกับทุกท่านมาฝากกันนะวันนี้ตรงกับวันที่31พฤษภาคมนะเป็นวันที่ทางโลกเนี่ยเขาก็ได้สมมุติกันว่าให้เป็นวันอะไรเอ่ยทราบไหมวันงดสูบบุหรี่โลกนะวันงดสูบบุหรี่โลกนี่เป็นวันที่ได้มีกิจกรรมในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะรณรงค์ให้ผู้ที่สูบบุหรี่เนี่ยให้ได้ลดละเลิกนะซึ่งก็จัดกันมาเป็นประจำเป็นต่อเนื่องนะซึ่งวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้เป็นหนึ่งเสียงในการที่จะให้กำลังใจนะสำหรับท่านที่ยังตกเป็นทาสเนี่ยยังติดยังต้องสูบบุหรี่อยู่เนี่ยนะก็ขอให้มีกำลังใจในการที่จะเอาชนะมันให้ได้แล้วก็เลิกให้ได้นะคิดถึงสุขภาพแล้วก็มันทำให้เสียทั้งทรัพย์เสียทั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็อีกทั้งเยาวชนนะผู้ที่ยังไม่เคยได้ อะไรอ่ะไม่เคยได้ลองนะก็ให้เห็นตระหนักในโทษแล้วก็ให้อย่าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดสิ่งเหล่านี้เลยนะเพื่อที่ว่าในการที่เราเกิดมาชาตินึงเนี่ยให้เราดูแลสังขารของเราเนี่ยเอามาเพื่อประการเดียวเลยนะเพื่อในการที่จะสะสมบุญนะให้เราได้คุ้มที่เราได้เกิดมานะวันนี้ก็ถือโอกาสได้มาทบทวนนะทบทวนความปรารถนาของมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดชนชาติใดล้วนแล้วมีความต้องการเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยนะอยู่ประมาณ4อย่างด้วยกันดังนี้นะประการแรกเนี่ยก็คือมีทรัพย์สมบัตินะมีทรัพย์สมบัติเพราะชีวิตของเราล้วนแล้วมีค่าใช้จ่ายนะเราต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตเนี่ยเราก็ต้องมีความจำเป็นที่เราจะต้องมีทรัพย์สมบัตินะเพื่อในการดำรงชีพของเราถ้าเรามีทรัพย์สมบัติเพียงพอเนี่ยเราก็ไม่จะได้ไม่ต้องไปทำผิดศีล นะอะไรต่างๆเพื่อเราจะได้ทรัพย์มาดังนั้นทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วอีกทั้งนักสร้างบารมีของเราเนี่ยจำเป็นที่เราจะต้องมีทรัพย์สมบัติเพื่อในการสะสมบุญนะประการที่สองก็คือถ้าเรามีทรัพย์แล้วเราก็ต้องปรารถนาที่เราจะมีสุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเมื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างนะเรามีกำลังกายแล้วก็สามารถที่จะทั้งประกอบอาชีพรวมทั้งการสร้างบุญอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้มีความสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออายุยืนนะอายุยืนนะอายุยืนเราจะได้มีเวลาในการสร้างบุญสร้างบารมีไปนานๆนะอายุเฉลี่ยของในยุคปัจจุบันนี้ก็คือ75ปีใช่ไหม
แต่พวกเรานักสร้างบารมีเนี่ยเราต้องเอาเท่าไหร่ดีนะ200ซาปีนะให้สัก120ปี120ปีจะแข็งแรงนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย อะไรล่ะเราสามารถที่จะสื่อสารกับทุกยุคทุกสมัยได้นะเพราะว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็มีการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยให้เราสามารถทันสมัยได้ตลอดนะรู้อะไรต่างๆเนี่ยที่ในยุคนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจนะเราก็ต้องการที่เราก็มีแข็งแรงแล้วก็อายุยืนแล้วก็ปัญหาที่3ก็คือประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ละช่วงเวลาของเราเนี่ยเราก็จะมีความต้องการที่จะแตกต่างกันไปใช่ไหมในชีวิตวัยเรียนเราก็ปรารถนาที่เราจะเรียนจบสำเร็จการศึกษาใช่ไหมในชีวิตการทำงานแล้วก็หวังว่าเราประสบความสำเร็จในการทำงานของเราเนี่ยว่าเลื่อนตั้งเป้าไว้ก็ได้เป้าตามที่เราปรารถนาแล้วก็อะไรล่ะถ้ามีครอบครัวก็ได้มีครอบครัวที่เป็นครอบครัวอบอุ่นนะเป็นครอบครัวธรรมกายเข้าวัดเข้าวามาปฏิบัติธรรมร่วมกันหรือว่าจะประสบความสำเร็จในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นภารกิจที่สำคัญมากเลยนะนะเราอายุมากขึ้นเนี่ยความแข็งแรงของเราเนี่ยมันจะสวนทางกันมากขึ้นแต่ฟังเห็นแล้วเราจะลดลงแต่ธรรมะของเราเนี่ยเราต้องมีการพัฒนาเรื่อยๆนะทั้งด้านสภาพจิตใจเรามีความแข็งแรงแล้วก็เวลานั่งธรรมะก็นั่งหลับตาใจนิ่งได้เนี่ยยิ่งนั่งก็ยิ่งสว่างนะประสบความสำเร็จในชีวิตประการที่4นะสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือเมื่อเราละจากโลกนี้ไปเนี่ยเราต้องไปสู่สุคติโลกสวรรค์นะอันนี้ก็คือจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็ เหมือนกับเป็นศึกชิงภพนะทุกตอนที่เรามีลมหายใจอยู่ใจเราอยู่ในบุญหรืออยู่ในบาปมากกว่ากันถ้าใจของเราเนี่ยชุ่มชื่นอยู่ในบุญนึกภาพในการทำความดีของเราเนี่ยนึกง่ายเลยนะนึกง่ายนึกสบายอย่างนี้ไม่น่าห่วงนะแต่เกิดนานๆทำบุญทีเนี่ยแต่ว่าเรื่องอบายมุขนี่คุ้นนะถนัดเลยอ่ะนึกออกนึกภาพออกเลยอันนี้น่าเป็นห่วงนะแต่พวกเรายอดนักบุญแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายในการที่เราจะต้องสะสมบุญสร้างบุญนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยเราจะต้องมีเนื้อหน้าบุญถูกไหมใช่ไหมให้เราได้มีโอกาสได้นาทำบุญเนี่ยสิ่งที่ทั้งหมดเนี่ยที่เราจะทำได้สำเร็จได้เนี่ยวิธีการก็มีอยู่แล้วก็คือถ้าเราอยากมีทรัพย์สมบัติต้องทำไงเอ่ยทำไงจ๊ะทำไงให้ทานเนี่ยให้ทานเรารู้อยู่แล้วให้ทานนะถ้าเราเกิดเราอยากมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเนี่ยทำไงเอ่ยรักษาศีล นะรักษาศีลด้วยแล้วก็ถ้าเรามีโอกาสได้ปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะปล่อยสัตว์ใหญ่เนี่ยก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะอย่างที่หมู่คณะของเราก็จะมีการจัดอยู่บ่อยๆนะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจให้เราได้มาปฏิบัติธรรมนะถ้าเราทำด้วยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำรับรองความปรารถนาของมนุษย์ของเราเนี่ยย่อมได้สำเร็จอย่างแน่นอนนะโดยที่เราไม่ต้องไปรอชาติหน้านะมันได้เห็นผลในชาตินี้เลยนะขอให้เราเชื่อมั่นในบุญแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเราก็จะสำเร็จตามที่เราปรารถนานะวันนี้เลยมีข่าวงานบุญมาแจ้งให้เราได้ทราบนะวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้นะจะมีพิธีถวายหนังสือธรรมะนะหนังสือธรรมะก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะเรียนนักธรรมเนี่ยเรียนนักธรรมะแล้วก็ธรรมะศึกษานะของนักเรียนเยาวชนในประเทศเนี่ยทั่วประเทศเลยนะก็จะมีการเป็นกองทุนมอบหนังสือธรรมะถวายหนังสือธรรมะแล้วก็งานอีกบุญพิเศษนึงก็คือร่วมบุญในการถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดภาคใต้นะซึ่งเราก็ทางที่วัดเราก็จัดลงไปทอดผ้าป่ากันที่ใน3จังหวัดในภาคใต้เนี่ย323วัดภาคใต้เนี่ยเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะ
แม้ว่าในเหตุการณ์ที่เราได้ยินว่าจะมีเหตุการณ์ไม่สงบอยู่แต่เราก็ยังมีการจัดงานเพื่อเป็นการให้กำลังใจนะให้กำลังใจกับคณะสงฆ์ที่ได้ไปทำหน้าที่เพราะว่าถ้าพระทิ้งพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันดังนั้นท่านจึงอยู่หยัดสู้ในการที่จะเป็นกำลังใจให้กับชาวพุทธที่อยู่ในภาคใต้ในพื้นที่ตรงนั้นนะแล้วก็มีภาคบ่ายก็จะมีพิธีช่วง11นาฬิกาเนี่ยก็จะมีพิธีปล่อยสรรพสัตว์ประจำเดือนธันวาคมนี้นะมีปลาบึก100กิโลโคท้องนะอันนี้ก็คือมาประชาสัมพันธ์ให้เราได้ทราบกันว่าเนี่ยนะว่าต้นเดือนนี้นะเราก็ได้มาวันเสาร์มาแล้วก็มาสะสมบุญกันแล้วก็วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ต้นเดือนนะจะมีพิธีบูชาข้าวพระนะมีวันที่เราได้มีการจัดกันมาเป็นประจำทุกเดือนนะทุกต้นเดือนนะแล้วก็จะมีพิธีมุทิตาสักการะพระมหาปเรียนนะซึ่งบวชอุทิศชีวิตนะที่ได้รับการพิจารณานะผ่านการฝึกตัวมาเป็นอย่างดีนะที่เพิ่งได้บวชไปเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้เป็นเนื้อนาบุญท่านเป็นมีโอกาสได้เราได้สะสมบุญเนี่ยมุทิตาท่านนะมุทิตาท่านถวายจตุปัจจัย4เนี่ยนะในการที่ท่านได้เข้าพิธีในการบวชอุปสมบทในครั้งนี้นะซึ่งต้องบอกได้เลยนะว่าเราได้มุทิตาท่านนี่นะโหเราจะได้รับอานิสงส์ไม่ว่าจะเกิดไปพบชาติใดก็เกิดในตระกูลสูงนะใครที่ได้ทุ่มเทในการทำความดีเนี่ยเราได้มุทิตายินดีเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เพื่อจะได้เป็นภาพของเยาวชนในอนาคตที่ว่าโอ้นี่เป็นไอดอลเลยนะเนี่ยว่าฉันนี่นะเรียนจบป.6แล้วเดี๋ยวภาคการภาคบังคับเนี่ยจะต้องมาบวชเป็นสามเณรนะมาบวชเป็นสามเณรแล้วก็ตั้งใจเรียนพระบาลีนะแล้วก็ได้มหาเป็นมหาปริญญาแล้วก็ได้มาบวชที่ชีวิตนะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราได้ปลื้มแล้วก็เตรียมรับบุญใหญ่นะอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี้ยวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะเราก็ได้สะสมบุญกันแล้วก็อยากจะบอกว่าเราถ้าเรามีทรัพย์มีหน้าที่การงานอะไรที่สมบูรณ์เพียบพร้อมแล้วเนี่ยแต่ก็เนื่องด้วยมีวิบากกรรมเนี่ยบางครั้งเนี่ยมาตัดรอนให้เรามีอุปสรรคขัดขวางในการสร้างเรามีก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เราทุกคนล้วนมีระเบิดเวลาที่เกิดขึ้นโดยเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมเลยทำให้เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถ้าเป็นแบบที่ว่ากินยาแล้วก็หายนอน 3-4 วันแล้วหายเนี่ยอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าวิบากกรรมที่เราเคยได้ทำมาเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ตัวนะมันก็ทำให้เราป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆอะไรขึ้นมาเนี่ยซึ่งพระอาจารย์ก็เชื่อมั่นว่าเมื่อเราถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเราคงจะต้องถ้าเกิดว่าเป็นทางร่างกายเนี่ยเราคงต้องให้คุณหมอเนี่ยรักษาเอาวิชาทางการแพทย์เนี่ยมาดูแลรักษาส่วนคุณหมอก็เพียงเป็นแค่รักษาทางด้านกายแต่ด้านจิตใจเนี่ยผู้ป่วยนะคงจะต้องเป็นผู้ที่ต้องทำการช่วยรักษานะรักษาตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็รวมทั้งผู้มาเยี่ยมไข้ด้วยนะวันนี้มีหลักวิชานะที่คุณครูไม่ใหญ่ได้เคยให้ไว้นะก็อยากจะมอบให้เป็นธรรมะที่ให้กับนักเรียนอนุบาลเนี่ยจะได้เป็นกำลังใจเผื่อในวันหนึ่งเขาจะได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ถูกต้องนะเพราะนั้นเวลาเราจะเข้าไปโรงพยาบาลไปเช็คสุขภาพนะจ๊ะเช็คประจำปีตามปกติก็ตามเช็คเพราะสงสัยว่าอาจจะมีอะไรผิดปกติในร่างกายก็ตามหรือเช็คเพราะว่าเราได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าเอ๊ะมันมีอะไรผิดปกติเป็นก้อนนั่นก้อนนี่อะไรเนี่ยอยู่ทาง
อกเบื้องขวาอะไรตรงนั้นนะก็ตามอย่าไปตกใจให้ทำใจเป็นปกติแม้ว่าจะไปหาหมอด้วยวิธีการใดดังกล่าวแล้วให้ทำตามหลักวิชาคือระลึกนึกถึงบุญที่ตัวได้กระทำเอาไว้นึกถึงบุญคือนึกถึงเรื่องราวที่เราได้ทำบุญมานึกถึงภาพที่เราได้กระทำบุญมาไม่ว่าจะเป็นบุญสงเคราะห์โลกหรือบุญที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจะเป็นบุญสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลให้วิทยาทานให้อภัยทานให้ธรรมทานทอดกฐินทอดประปาสร้างหอฉันสร้างศาลาวัดหรืออะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งบุญสร้างพระพุทธรูปให้นึกเป็นภาพเป็นเรื่องเป็นราวด้วยใจที่ปกติคือเฉยเฉยอย่าไปกังวลอะไรแล้วอธิษฐานจิตให้เจอหมอดีหมอที่สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องหมอที่มีความสามารถในการรักษาโรคได้ถ้าเราเป็นและให้เจอยาดียาที่จะรักษาอาการนั้นให้หายขาดได้ให้นึกอธิษฐานอย่างนี้ด้วยใจที่เป็นปกติแล้วก็นึกถึงบทสวดมนต์ที่ตัวคล่องที่ตัวสวดเรื่อยๆถ้าจำอะไรไม่ได้ก็ให้สัมมาอรหังในใจเดี๋ยวในใจเราเนี่ยไปเรื่อยๆทำใจให้เป็นปกติแล้วก็ไปหาคุณหมอท่านเราจะเจอหมอดีจะเจอยาดีที่จะวินิจฉัยโรคที่จะทำการรักษาโรคที่จะบำบัดอะไรทุกอย่างได้แล้วก็ถ้าเรานอนป่วยอยู่โรงพยาบาลในยามนั้นอย่าไปคิดเรื่องธุรกิจการงานเป็นเวลาที่เราจะต้องอยู่กับเนื้อกับตัวของเราอย่าเอาใจไปอยู่กับครอบครัวนึกถึงลูกคนนั้นคนนี้นึกถึงงานลูกน้องผู้ร่วมงานจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรืองานที่จะมีต่อไปในอนาคตไม่ต้องไปนึกถึงทำใจให้สงบนิ่งๆให้นึกถึงบุญอย่างเดียวโดยวิธีการดังกล่าวนั่นแหละเป็นเรื่องราวหรือเป็นภาพให้อยู่กับบุญเพราะตอนนั้นเราจำเป็นจะต้องอาศัยบุญเป็นหลักโรคทุกโรคมีสมุฏฐานมาจากวิบากกรรมทั้งสิ้นสาธุนะคุณครูไม่ใหญ่ก็ได้บอกหลักวิชานะหลักวิชาเราคงจะต้องเอาไปใช้นะคงเอาไปใช้ก็สรุปง่ายๆอีกครั้งหนึ่งก็คือหนึ่งเราก็ต้องเป็นไงเอ่ยนึกถึงบุญนึกถึงบุญนึกถึงบุญมากๆเลยนึกถึงบุญที่เราเคยได้ทำมาบุญทุกบุญเลยที่เคยได้ทำมาเนี่ยบุญในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยนึกบ่อยๆให้มีความปลื้มนะแล้วก็ประการที่สองก็คือเราไม่ต้องไปกังวลนะไม่ต้องไปกังวลปล่อยให้เป็นเรื่องของหมอเรื่องของเราคือเราทำใจให้ใสใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้กายป่วยใจมาทุกข์อีกทำไมมันไม่หายสักทีทำไมอะไรอย่างนี้มากมายเนี่ยใจมันก็กังวลก็ยิ่งทำให้กายยิ่งแย่ไปนะแล้วเราก็อธิษฐานจิตเลยนะเราจะอธิษฐานจิตแล้วมันจะสำเร็จได้เนี่ยเราใจเราต้องใสใจเราต้องใสนะใจเราต้องใสแล้วก็เมื่อเรานิ่งๆแล้วก็อธิษฐานจิตเลยขอให้เจอหมอดียาดีแล้วก็รักษาได้หายอัศจรรย์นะแล้วก็อธิษฐานจิตเนี่ยรับรองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็สำเร็จนะตรงนี้เนี่ยก็ขอนึกเปรียบเทียบให้เราได้นึกนะว่าระหว่างผู้ที่นอนป่วยกับผู้ที่ยังแข็งแรงเนี่ยในบางครั้งเนี่ยนะผู้ที่นอนป่วยเนี่ยมองดูแล้วก็น่าเป็นผู้ที่น่าสงสารนะ
ที่ว่าเอ๊ะป่วยสุขภาพไม่ดีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีปัญญาเนี่ยนะก็จะเริ่มพิจารณาตัวเองแล้วว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานดังนั้นนะถ้าจะไปก็ขอให้ไปสบายไปแบบไม่ต้องมีกังวลเนี่ยก็เลยทำตามหลักวิชาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสวดมนต์ใบบ้างนั่งหลับตานอนหลับตาไปบ้างอะไรเนี่ยให้ใจใสไม่ต้องไปกังวลเลยนะญาติมาพอคุยเรื่องงานคุยเรื่องอะไรเครียดๆเออไม่พร้อมจะรับรู้เนี่ยพร้อมแต่ใจใสอย่างเดียวนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยทำตามหลักวิชาแต่ตรงข้ามๆนะผู้ที่แข็งแรงเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะฉันยังแข็งแรงอยู่แต่ประมาทนะเอาร่างกายคิดว่ายังแข็งแรงอยู่ไปทำในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้อยู่ในบุญเนี่ยปล่อยใจลื่นลอยไปแล้วสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโดยไม่ได้ตั้งอกตั้งเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะไปอบายได้ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่แข็งแรงหรือว่าป่วยก็ตามเนี่ยสำคัญอยู่ที่ใจเราอยู่ในบุญแค่ไหนนะอันนี้คงต้องมาฝากกับพวกเราทุกๆคนเลยให้เราได้รู้หลักวิชานะแล้วก็มาดูในปัจจุบันนี้นะอย่างที่เราถ้าใครได้ติดตามนะข่าวๆในหรือว่าในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะในสังคมชาวพุทธในปัจจุบันเนี่ยก็เนื่องด้วยความเจริญด้านวัตถุอะไรต่างๆเนี่ยก็เจริญขึ้นนะบ้านเมืองก็เปลี่ยนไปวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปนะมันก็ส่งผลเนี่ยให้การเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่ากิจกรรมเก่าๆที่เป็นชาวพุทธเคยดำเนินที่เคยทำมาอยู่เนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองมาทบทวนเราลองมาฟังเรื่องราวดีๆเรื่องราวในปัจจุบันนี้กันสังคมไทยในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรมผู้คนทำไร่ทำนาจึงอยู่ประจำถิ่นในยุคนั้นวัดคือศูนย์กลางชุมชนเป็นทั้งที่ประชุมคนโรงเรียนโรงแรมศาลสถานบันเทิงพระไม่ต้องออกไปชวนคนเข้าวัดเพราะเขามาวัดอยู่แล้วแต่ในปัจจุบันเป็นยุคอุตสาหกรรมและข้อมูลข่าวสารผู้คนมีการย้ายถิ่นฐานกันมากมาเรียนและหางานทำในเมืองในชนบทเหลือเพียงคนแก่และเด็กวัดวาอารามจึงอ่อนกำลังลงส่วนวัดในเมืองแม้จะมีประชากรรอบวัดเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่คุ้นเคยกับวัดบางคนบ้านอยู่ติดกับวัดมาเป็น10ปียังไม่เคยเข้าวัดทำบุญเลยยิ่งมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ทั้งโรงแรมสถานบันเทิงแหล่งท่องเที่ยวสถานพักผ่อนหย่อนใจวัดก็ยิ่งห่างจากชุมชนมากขึ้นเท่านั้นหากพระมัวตั้งรับอยู่ในวัดคนก็จะไม่มาวัดนอกจากตอนมีพิธีกรรมตามประเพณีหรือมางานศพงานเทศกาลต่างๆเท่านั้นวัดจำนวนมากจึงพยายามดึงคนเข้าวัดโดยอาศัยมหรสพดูหมอใบหวยพิธีกรรมตามความเชื่อต่างๆซึ่งไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องสถานภาพของพระภิกษุจากเดิมที่เคยเป็นผู้นำทางความคิดของสังคมจึงตกต่ำลงคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยคิดว่าตนมีความรู้มีประสบการณ์มากกว่าพระสงฆ์ผลคือประชาชนค่อยๆเหินห่างจากวัดห่างไกลจากศีลธรรมเหลือผู้ที่ยังร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่บ้างเพียง 64% อีก 25% เป็นชาวพุทธแต่ชื่ออีก 6% เป็นศาสนาอื่นที่ยังตื่นตัวอยู่บ้างเหลือแค่ 5% เท่านั้นวัดใหญ่กลางกรุงบางแห่งมีประชากรรอบวัดนับแสนคนแต่มีคนมาถือศีลเข้าวัดในวันพระไม่ถึง10คนศาสนาอื่นก็รุกหนักหากปล่อยสถานการณ์ให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆพระและชาวพุทธก็จะเหลือน้อยลงวัดจะร้างมากขึ้นพระพุทธศาสนาจะเสื่อมลงจนอาจสูญสิ้นไปจากประเทศไทยเหมือนในอินเดียและบางประเทศซึ่งตรงนี้นี่เราก็ต้อง
ต่แล้วก็โชคดีที่ทางคณะสงฆ์แล้วก็ได้ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีโครงการกิจกรรมอะไรต่างๆในการที่จะดึงชาวพุทธเข้าวัดให้มากขึ้นแล้วก็สร้างให้มีความรักวัดรักในพระพุทธศาสนาและโดยเฉพาะหมู่คณะของเราเนี่ยที่เราได้เห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะต้องเร่งสร้างเครือข่ายคนดีนะตามเครือข่ายของบวรนะบ้านวัดโรงเรียนนะได้ไปทำหน้าที่นะในการที่เราขยายพระพุทธศาสนาเนี่ยในสิ่งที่เอาหลักธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปใช้นะโดยการชวนมาเข้าวัดได้มาปฏิบัติธรรมอะไรทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้ชาวพุทธของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งนะเพราะว่าถ้าชาวพุทธเองเนี่ยอยู่ห่างวัดนะเข้าวัดในเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือว่างานศพบ้างหรือว่างานบวชบ้างเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เข้าไปที่จะศึกษาธรรมะจริงๆเนี่ยในเวลาที่เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับที่เป็นภัยพระศาสนาเกิดขึ้นเนี่ยก็จะหลงเชื่อในสิ่งที่เราไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าผู้ที่ได้มีความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเนี่ยก็จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าเราจะทำยังไงในการที่เราจะช่วยกันปกป้องแล้วก็คุ้มครองพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยให้สามารถที่จะดำรงอยู่ได้นะดังนั้นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นในการที่เราจะต้องชาวพุทธเราก็ต้องมีความเข้มแข็งมีการเข้าวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วก็ศึกษาหลักธรรมะแล้วก็เอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมทำอย่างนี้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั่วประเทศเลยเนี่ยแต่คงจะต้องเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยซึ่งมันก็คงจะไม่สามารถทำเพียงแค่วันสองวันได้มันก็คงต้องเป็นการทำที่ต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยมีธรรมะที่เราอยากจะให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราให้เราใช้หลักนะที่พระเลยพระคุณหลวงปู่เนี่ยท่านได้บอกเอาไว้นะง่ายๆเลยว่าไม่สู้นะไม่หนีทำความดีเรื่อยไปนะไม่สู้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาลุกลาเนี่ยเราก็คงไม่ใช้กำลังตอบเนี่ยแล้วก็หลีกเลี่ยงแล้วก็ใช้วิธีการอื่นนะไม่หนีในที่นี้ก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ใดแล้วก็แก้ปัญหานั้นให้ตรงจุดแล้วก็ทำความดีเรื่อยไปเนี่ยทำความดีเรื่อยไปทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิสวดมนต์เนี่ยอะไรอย่างที่เราทำอยู่เป็นปกติเนี่ยนะให้เราทำแบบนี้เราต้องไปขยายนะไปชักชวนไปชวนทุกๆคนเนี่ยให้มาช่วยกันนะให้มาช่วยกันในการที่เราขยายนะโดยเฉพาะว่ามันต้องมีการรวมใจมารวมใจนะรวมใจของเราเนี่ยให้ใจเราเนี่ยให้ทุกคนชาวบ้านหรือว่าเราอยู่ในสังคมไหนในครอบครัวเราในหมู่บ้านเรานะตำบลใดอำเภอใดเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้คนในสังคมนั้นเนี่ยมีใจใสๆนะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ศึกษาแล้วก็วิเคราะห์พิจารณาให้ดีนะอย่างที่ว่าในข่าวคราที่ออกมาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะพึ่งไปเชื่อทั้งหมดนะเรารอมาพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันเป็นจริงไหมอย่างนั้นมันมีเหตุอะไรหรือว่ามันมีปัจจัยอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเนี่ยถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วเราควรจะทำยังไงนะโดยเฉพาะในช่วงนี้นี่นะก็อย่างที่อยากจะบอกว่าให้เราทำตามหลักวิชานะตามหลักวิชาอย่างนี้นะอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ได้บอกเอาไว้เวลาเราเจ็บป่วยใช่ไหมเวลาทำยังไงนี่ก็เช่นเดียวกันเวลาที่เราเกิดวิกฤตชีวิตของเราอะไรเกิดขึ้นเนี่ยให้เรา
อย่างแรกเลยนะก็คือเราต้องใจใสใจใสไม่วิตกกังวลประการแรกเลยนะให้เราใจนิ่งๆใจใสๆของเราเอาไว้นะมันก็ยากนะที่เราจะไม่วิตกกังวลในเรื่องใดเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องคอยฝึกทำบ่อยๆนะประการที่สองแล้วก็ระลึกนึกถึงบุญที่เราเคยได้กระทำนะอันเนี้ยยิ่งในช่วงที่เรามีวิกฤตของเราในชีวิตของเราเนี่ยนะบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งเราได้เลยนะถ้าระลึกได้แล้วเราก็สามารถประกอบเหตุบุญนั้นได้อีกก็ยิ่งดีนะก็ทำบุญที่เราพอทำได้เลยในช่วงนั้นนะสุดท้ายเลยนี่นะสวดมนต์นะแล้วก็ภาวนาให้ใจใสสวดมนต์หรือนั่งสมาธิให้ใจใสเลยอันนี้คือทำตามหลักวิชาเลยถ้าเราทำได้ทั้ง3อย่างนี้นะเหตุการณ์มันจะค่อยๆดีขึ้น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 นะแล้วก็อะไรล่ะอันนี้ส่งของการที่เราได้สวดมนต์เพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีเยอะมากมีเยอะมากแล้วก็ภาพของชุมชนหรือว่าชาวพุทธเนี่ยได้มาเข้าวัดได้มาสวดมนต์พร้อมๆกันเนี่ยมันมีพลังนะมันมีพลังมันแสดงถึงความเข้มแข็งเพราะว่าเวลาที่เรารวมกันบ่อยๆมาทำวัดเย็นร่วมกันวันพระก็มาเจอกันเป็นกิจวัตรเลยนะเผื่อในวันหนึ่งมันมีเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วก็แจ้งข่าวได้ว่าอ้าวมีงานบุญนี้นะเรามาช่วยกันนะงานทอดผ้าป่าทอดกฐินนี้นะมาช่วยกันนะหรือว่ามีเรื่องราวอะไรต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยญาติโยมก็อยากจะรู้ว่าอ้าวความจริงเป็นยังไงหลวงพ่ออยากรู้จังเลยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเรามาพบกันบ่อยๆแล้วคุ้นหน้าคุ้นตากันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็มีความเข้มแข็งได้นะวันนี้เราก็มาทบทวนนะอานิสงส์ของการได้มาสวดมนต์ภาวนาดีอย่างไรสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้
พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลายสาธุเราจะเห็นได้นะว่าโอ้สวดมนต์นี่มีอานิสงส์มากมายเลยนะทำให้เรามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะเมื่อเราละจากโลกนี้ไปเราก็มีสุคติเป็นที่ไปนะโดยเฉพาะชาวพุทธนี่นะถ้าเราได้มารวมใจกันสวดมนต์ร่วมกันเนี่ยมันจะมีพลังนะใจมันก็จะได้ถูกหล่อหลอมเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราก็จะได้พัฒนาสิ่งต่างๆใจเราก็จะใสใจเราที่บริสุทธิ์นะบ้านไหนที่ครอบครัวได้มีการจัดสวดมนต์ร่วมกันเป็นประจำเนี่ยบ้านนั้นทุกคนก็จะใจอยู่ในบุญนะเป็นครอบครัวแก้วนะเหมือนกับที่เราต้องทานข้าวเย็นพร้อมกันใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะได้ดูลูกเป็นยังไงพูดคุยว่ามีปัญหาอะไรได้มีการพูดคุยสนทนากันนะหลังจากนั้นเมื่อเราทานข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาสวดมนต์ร่วมกันเนี่ยนะสวดบทธรรมจักรอะไรต่างๆที่เราคุ้นเคยทำวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิร่วมกันนะเพียงเท่านี้นะเราก็จะได้ถ้าเกิดสังคมทำทุกทำแบบนี้นะเราก็ไปชักชวนบ้านกัลยาณมิตรนะหรือเราอยู่ชุมชนไหนที่มีกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ไหนใกล้ๆบ้านแล้วก็ไปรวมกลุ่มรวมหมู่คณะกันนะอย่างเมื่อสัก2วันที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ไปจัดค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียนนะนักเรียนชั้นม.1 นะที่โรงเรียนหญิงประจำจังหวัดเนี่ยนะก็เป็นเด็กมาเนี่ยแต่ก็ไม่รู้เรื่องนะก็รู้ว่าอบรมนักเรียนใหม่ค่ายธรรมะ3วันโรงเรียนนะมาครั้งแรกก็พระอาจารย์ก็อ่ะจากหนังสือธรรมจักรนะแรกๆนี่ทุกคนก็ยังไม่คล่องนะก็สวดไปด้วยความงงๆเสียงเบาเพราะว่ายังไม่เคยสวดมาก่อนก็ตั้งใจว่าวันนึงก็ไม่สวดไม่มาก 4-5 รอบนะทุกช่วงกิจกรรมนะเพราะว่าถ้าสวดมนต์บทนานๆสวดทีมันก็จะไม่คล่องใช่ไหมสวดไปรอบบ่ายรอบค่ำอะไรต่างๆ4รอบพอวันที่2มาคล่องเลยนะนี่ก็เหมือนกันระหว่างสวดเด็กก็เริ่มใจนิ่งใจเป็นสมาธิมากขึ้นนะคือทุกอย่างมันอยู่ที่เราอยู่ที่การทำหน้าที่นะมันอยู่ที่โอกาสที่เราจะได้มาทำหน้าที่นั้นอยากให้พวกเรานะผู้นำบุญนะได้ออกไปทำหน้าที่นะเรามีเครือข่ายที่เรามีความรู้จักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เราได้ไปพบปะพูดคุยให้เราว่าเราไปนำสิ่งดีๆแล้วความปลื้มของเราเนี่ยก็จะบังเกิดขึ้นจากการที่เราได้ไปทำหน้าที่นะโดยการทำหน้าที่ชักชวนคนทำความดีเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อมั่นมีแรงบันดาลใจมีความสำเร็จว่าเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้ใช่ไหมค่อยๆทำค่อยๆหาช่องทางไปแล้วก็จะสำเร็จได้นะโดยเฉพาะนี่เมื่อวันที่31ใช่ไหมเมื่อวันวิสาขะ29เราเพิ่งชิดตังเมใช่ไหมแล้วก็ได้รับเป้าหมายมาแล้วใช่ไหมวันอาสาหบูชานะตรงกับวันที่27กรกฎาคมนะที่เราได้รับเป้าที่ในการสวดก็จำนวนเท่าไหร่เนี่ย585,858,585จบมาเราต้องช่วยกันนะเราต้องช่วยกันไปสวดธรรมจักรไปทำหน้าที่ทั้งสวดเองแล้วก็ไปชักชวนในการทำหน้าที่ไปรวมกันหมู่คณะนะมีโอกาสสวดทำทุกๆภารกิจหรือว่าเดินทางบนรถไปไหนอะไรต่างๆแล้วก็สวดนั้น
แต่ถ้าเกิดจะให้ดีก็ต้องมาสวดพร้อมกันที่วิหารโคตนะหน้ามหาธรรมกายเจดีย์นะเรามาสวดเป็นหมู่คณะใหญ่สวดแล้วก็เวียนพระทักษิณมาบูชาเจดีย์เนี่ยมาเอาบุญใหญ่ให้เต็มที่นะมาเป็นประจำมาแบบต่อเนื่องนะดังนั้นให้เราปิติแล้วก็ในชื่อปลื้มในบุญที่เราได้ทำสืบต่อไปนะที่เรามีวันนี้ก็เพราะที่ตรงนี้คือมีเส้นทางสร้างบารมีเราเป็นดังพี่น้องได้ช่วยกันประคองร่วมสร้างบุญญาและได้นำพาโลกเรื่องรองเรามีธรรมะให้ได้ฟังแต่ยามเช้าสวดมนต์ไหว้พระกลั่นใจให้นุ่มเบาได้กำลังใจมาจากใครคนหนึ่งแม้จะนานเท่าไรใจก็ยังคิดจะสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักพ่ออยู่อย่างนี้จนตราบวันสิ้นชีวิตกลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อมกันมีเพียงมุ่งหน้าและก้าวไปหลับไปให้ถึงวันนี้ฉันเราจะรับบุญจนแก่เท่าสิ่งใดไม่ดีเราไม่เอาคิดแต่สร้างบุญให้ตัวเราด้วยใจใสๆที่นุ่มเบาบุญจะนำพาให้หล่อสวยและมีปัญญาคอยอำนวยไม่เจ็บไม่จนและร่ำรวยทุกอย่างสำเร็จด้วยบุญหากเหนื่อยมากแค่พักและลุกขึ้นสู้ต่อไปท้อใจสักบารมีไปจนตายจะสร้างบุญต่อไปจนร่างนี้นั้นต้องตายในบรรปลายสุดท้ายขอตามตะวันจะรักพ่ออยู่อย่างนี้จนตราบวันสิ้นชีวิตกลับดุสิตบุรีสร้างความดีไปพร้อมกันสร้างบุญไปพร้อมกันนะแล้วก็ต้องสร้างบารมีไปเป็นทีม
นะได้ร่วมกันสร้างบุญบุญแล้วก็เป้าหมายของเราที่จะต้องไปให้ได้บอกกับตัวเองบ่อยๆทุกๆครั้งเลยว่าเราต้องไปดูสิทธิ์บุรีให้ได้นะใจเราต้องใสแล้วก็ไร้ความกังวลสร้างบารมีอย่างเต็มที่นะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องตอบย้ำซ้ำเดิมอยู่บ่อยๆแล้วเราก็จะสำเร็จได้อย่างอัศจรรย์การที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างที่เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีศักยภาพในการทำงานเนี่ยได้เยอะแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยเราไม่สามารถใช้ศักยภาพที่เรามีอยู่ใช้ได้อย่างเต็มที่นะอย่างเอายกอย่างง่ายตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างคอมพิวเตอร์นี่นะจริงๆเนี่ยมันใช้ได้อีกตั้งหลายอย่างเลยแต่เราใช้โดยทั่วไปก็พิมพ์งานอะไรต่างๆแบบพื้นฐานประมวลผลแบบง่ายๆเนี่ยใช้เพียงแค่ 20-30% ของประสิทธิภาพทั้งหมดใช่ไหมร่างกายเราก็เหมือนกันนะร่างกายของเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้เยอะเลยนะแต่เราไม่สามารถที่ใช้ได้เต็มที่เราจะสามารถได้เต็มที่ได้เนี่ยเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพลังใจนะพลังที่เกิดจากหรือว่ากำลังใจที่เราเอาสามารถที่เอามาใช้ศักยภาพของเรามาได้เนี่ยดังนั้นเดี๋ยวเรามาศึกษาความสำคัญของใจนะที่ในฐานะที่เราได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะได้มั่นใจแล้วก็มีกำลังใจในการที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมมนุษย์ของเรานะประกอบด้วยกายและใจนะมนุษย์เป็นเรื่องของประกอบด้วยกายและใจนะโดยสมาธิการฝึกสมาธิเป็นเรื่องของใจการออกกำลังกายการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเรื่องของร่างกายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอันนี้สำคัญเลยนะถ้าเรารู้เนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวหมายความว่าร่างกายทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยมีใจเป็นสิ่งที่คอยควบคุมถ้าใจบอกว่าไหวถ้าใจบอกว่าได้เราทำได้แต่ถ้าเกิดว่าใจบอกว่าไม่ไหวแล้วพอแล้วแค่นี้แหละทำงานแค่นี้ละมันก็ได้แค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าใจเราสู้ใจเราทำได้หมดคนเก่งอยู่ที่ใจสุขทุกข์ก็อยู่ที่ใจอันนี้หมายความว่าเราจะมีความสุขอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นแหละสุขทุกข์ก็อยู่ที่ใจเรานั่นแหละถ้าเราสุขยินดีกับสิ่งที่เราได้มากระทบเราก็มีความสุขแต่เกิดใจเราบอกโอ้ยใจเราสึกแย่ถดถอยนั้นการที่เราจะทำยังไงเนาะที่จะทำให้เรามีกำลังใจเยอะๆมีกำลังใจเยอะๆมีกำลังใจมากๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษานะเขาบอกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยทำให้เราเริ่มเดินตามฝันมีวินัยและความขยันทำให้เราไม่หยุดเดินอันนี้จะขออธิบายเพิ่มเติมว่าเวลาที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะต้องเกิดขึ้นก่อนนะแรงบันดาลใจหรือภาพความฝันหรือภาพความสำเร็จเนี่ยที่เราจะคิดในอนาคตเนี่ยว่าเนี่ยเราอยากปรารถนาเลยเกินนะที่ว่าเราอยากจะได้สิ่งนี้ปรารถนาสิ่งนี้นะโดยเฉพาะเนี่ยในช่วงนี้ที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยนะที่กำลังจะเข้าเรียนหาสถานศึกษาเรียนต่อทุกคนเนี่ยก็จะไปสร้างความฝันแล้วเนี่ยเราจะต้องสอบเข้าสถาบันแห่งนี้ให้ได้นะเป็นแรงบันดาลใจแล้วว่าอ่ะแล้วก็คิดต่อว่าเอ๊ะถ้าเรามีความฝันถ้าเรามีความตั้งใจเนี่ยว่าเราอยากจะได้สิ่งนี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงนี่พอเราเริ่มมีแรงบันดาลใจแล้วเราก็เริ่มคิดต่อแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราจะสร้างความฝันยังไงดีให้เราเป็นจริงสร้างความฝันยังไงให้เราเกิดขึ้นได้วินัยและความขยันภาพที่เราจะต้องไปให้ถึงความฝันนั้นนะก็จะต้องบังเกิดขึ้นนะเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยที่เราจะทำให้เกิดขึ้น
ถามว่าระหว่างที่เราเดินทางไปนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคนะมีอุปสรรคมาขัดขวางนะมีความเหนื่อยล้ามีความท้อแท้เกิดขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรายังรักษาแรงบันดาลใจในการที่เราจะทำงานตรงนี้ให้สำเร็จลงไปได้เนี่ยมันก็จะผ่านนะเคยมีผู้ที่ประสบความสำเร็จนะในหน้าที่การงานในปัจจุบันเนี้ยก็ได้มีโอกาสได้มาเล่าให้รุ่นน้องได้ฟังว่าเห็นไหมที่พี่มาสำเร็จได้ทุกวันนี้เนี่ยพี่ไม่ได้มาพร้อมหมดเลยนะพี่ขาดยิ่งกว่าน้องอีกแต่พี่มีความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จจะต้องมันเกิดขึ้นเห็นภาพมีแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มทำพอทำไปเนี่ยถามว่ามันไม่ประสบความสำเร็จอ่ะมันก็มีความแพ้มันก็ไม่ประสบความสำเร็จอ่ะตั้งใจไว้อย่างเช่นว่าไปสมัครงานอย่างเงี้ยไปไหนก็ไม่ผ่านก็ไม่ได้รับการคัดเลือกก็คุณสมบัติอะไรต่างๆหรือว่าความสามารถไม่พร้อมไม่ผ่านก็ตกรอบไปหรือว่าไม่ผ่านคุณสมบัติแต่ไม่ยอมแพ้นะมานั่งคิดมานั่งสังเกตมานั่งบันทึกว่าเอ๊ะตัวเองพลาดตรงไหนพลาดตรงไหนก็แก้ไขแพ้ก็ไปแพ้อีกตราบใดก็เกิดว่าคนขี้แพ้กับคนยอมแพ้เนี่ยมันต่างกันนะคนขี้แพ้เนี่ยนะยังสู้อ่ะยังสู้ไม่ยอมแพ้ยังไงก็สู้แพ้ก็ไม่เป็นไรบันทึกสู้ร้อยครั้งสู้ก็ยังสู้และในที่สุดสิ่งที่ฝึกสิ่งที่คือจะต้องทุ่มเทมากกว่าคนอื่นมากกว่าคนอื่นคนอื่นนี่ทำวิธีการ2-3ครั้งแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จก็ยอมแพ้นะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีจิตใจทุ่มเทมุ่งมั่นเนี่ยไม่ยอมแพ้แล้วก็พยายามที่จะทำหน้าที่ความสำเร็จนั้นให้บังเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีกำลังใจสูงในการที่เราจะทำภารกิจนั้นให้สำเร็จนะถ้าถามว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการสร้างกำลังใจไว้ยังไงบ้างก็ได้มีเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกที่การทำสงครามกันระหว่างเทวดาเนี่ยกับอสูรนะโดยมีพระอินทร์เนี่ยก็ได้เป็นผู้ที่เป็นผู้นำนะก็ได้บอกกับเทวดาทั้งหลายบอกว่าเนี่ยในระหว่างที่เราทำการรบนี่นะให้เรามองดูที่ธงจะมีธงเป็นธงของพระอินทร์เนี่ยถ้าธงนี้ยังบทสะบัดอยู่ให้ทุกคนมีกำลังใจอย่าไปหวาดกลัวให้มีกำลังใจในการที่จะเอาชนะนั้นให้สำเร็จหรืออาจจะมองเห็นธงพระอินทร์ไม่ชัดก็จะมีเทวดาที่ชั้นสูงกว่าเนี่ยมองให้เป็นกำลังใจนะพระพุทธเจ้าเลยเล่าเรื่องนี้ให้พระภิกษุที่ได้สอบถามฟังและท่านก็ได้บอกว่าเนี่ยเช่นเดียวกันนะพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยในยามที่จะต้องไปปฏิบัติอยู่ปฏิบัติธรรมเพียงคนเดียวอยู่ในเรืองว่าเนี่ยเกิดความหวั่นกลัวหวาดระแวงอะไรขึ้นมาเนี่ยในภัยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้นึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะให้นึกอย่างนี้เป็นที่พึ่งแล้วก็จะมีกำลังใจเกิดขึ้นนะเนี่ยอย่างนี้นะเนี่ยแหล่งกำเนิดของกำลังใจนะเมื่อเรามีกำลังใจเนี่ยนะเราก็จะสามารถชนะได้ทั้งหมดเลยเหมือนกับภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยที่ว่าสูงมากเนี่ยก็ไม่สูงเกินเข่าของผู้ที่มีกำลังใจในการที่จะฝ่าฟันแล้วก็ปีนขึ้นไปเช่นเดียวกันผู้ที่เรามีกำลังใจเนี่ยเราสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคนะกำลังใจที่ดีที่สุดเนี่ยก็มาจากการระลึกถึงพระรัตนตรัยนะที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยและที่ดีที่สุดเลยเนี่ยอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ศูนย์กลางกายนะทุกครั้งที่เรานั่งหลับตาเนี่ยเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ย
ราจะได้มีกำลังใจในการที่เราจะฝ่าฟันแล้วก็ที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆได้นะอันนี้คือสิ่งสำคัญมากเลยนะที่อยากจะบอกพวกเรานะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยในฐานะที่เราเป็นลูกของลูกศิษย์ของคุณครูแม่ใหญ่นะลูกพระธรรมเนี่ยเวลาที่เราจะทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ในมหาปูชนียาจารย์เนี่ยเราเพียงแค่เห็นท่านเนี่ยแล้วก็มีกำลังใจนะคุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านให้กำลังใจด้วยคำพูดแบบง่ายๆเนี่ยฟังแล้วก็เป็นกำลังใจหลายๆอย่างนะที่จำได้ก็รู้สึกว่าเอามาใช้ในประจำตัวเลยว่าทุกๆภารกิจที่เราได้รับมอบหมายมาในแต่ละงานเนี่ยบางครั้งนี่มันเป็นงานที่ยากมากๆเลยนะแต่ท่านก็ให้กำลังใจง่ายๆเลยท่านก็บอกว่าเนี่ยก็เราเกิดมาเพื่อทำในสิ่งที่คนทั่วไปที่คิดว่าทำไม่ได้ให้บังเกิดขึ้นใช่ไหมเราสังเกตดูดิว่าในงานแต่ละงานที่ท่านมอบหมายให้เราเนี่ยท่านคิดใหญ่ใจใหญ่ท่านก็บอกว่าเนี่ยคิดใหญ่กับคิดเล็กนี่เหนื่อยเหมือนกันไหมเหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเหนื่อยกันเหนื่อยไม่เหนื่อยเมาะเหนื่อยมากเหนื่อยน้อยก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดไหนๆเราทำทั้งทีเนี่ยเราทำให้มันใหญ่ไปเลยทำให้มันดีไปเลยทำให้เป็นต้นบุญต้นแบบทำให้เราคุ้มที่เราเกิดมาใช่ไหมแล้วก็ทำแล้วก็มีท่านเนี่ยเป็นกำลังใจนะหลายๆอย่างท่านทำให้เราดูอุปสรรคแค่ไหนท่านไม่หวาดหวั่นเนี่ยพูดง่ายๆเลยนะว่าเรื่องราวที่เราเจอกันในระหว่างการสร้างบารมีเนี่ยเทียบไม่ได้กับท่านเลยที่ท่านได้เจอมาท่านได้แบกรับมาเนี่ยเราเนี่ยโชคดีมากนะที่เรามีท่านเป็นกำลังใจให้เรานะเนี่ยอย่างที่ท่านได้บอกไว้สั้นๆว่าลูกเลือกให้ลูกมาทำหน้าที่จนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใดหน้าที่ใดทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราทำหน้าที่ใครท่านใดเป็นยอดผู้นำบุญก็ทำหน้าที่ทำให้ดีที่สุดทำแล้วก็น้อมนำคำสอนของท่านเนี่ยท่านเคยพูดว่าท่านสอนครั้งเดียวนะแล้วอนุญาตให้ไปใช้ทั้งชาติไม่ต้องมาเป็นบุคคลที่เรียกร้องกำลังใจอยู่บ่อยๆนะให้เราเอาน้อมนำคำสอนของท่านเนี่ยเอามาใช้นะวันนี้ก็อยากจะให้เราได้ทบทวนให้มีกำลังใจเยอะๆให้เรามีสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยในการที่เราจะทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นให้กับโลกใบนี้ของเราเนี่ยให้อย่างอัศจรรย์เพื่อใครคนหนึ่งอุปสรรคใดๆในโลกนี้เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจอุปสรรคแค่นี้ก็แค่นี้อุปสรรคแค่นี้สักแค่ไหนอุปสรรคแค่นี้สักเท่าใดอุปสรรคแค่ไหนใจคิดเองคุณเขาต้องประกาศไม่หวั่นไหว
ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามนะให้เรามองไปที่ธงธรรมชัยให้เรามีกำลังใจนะให้เราพร้อมที่จะฝ่าฟันมีอุปสรรคอะไรขอให้หมู่คณะได้บอกเราทุ่มเทคำกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มที่นะเพื่อให้ธงธรรมชัยบทสะบัดต่อไปนะวันนี้ก็ขออำนวยอวยพรนะให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญที่เป็นกุศลก็ขอให้สำเร็จได้โดยง่ายประกอบกิจการงานใดก็ขอให้สำเร็จดังที่ใจหมายได้เข้าถึงฐานะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญกำจุนพระพุทธศาสนาเมื่อถึงคราวหลับตาเจริญภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายติดตามหมู่คณะสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญขอให้หลับและในอู่ทะเลบุญสืบต่อไปนะ